ก็มองเห็นหน้าเห็นตากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าโมเดลตั้งบังหน้ากันมิดเลยนะครับไหนเอ่ยมีท่านไหนเข้ามาบ้างนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับในช่วงเวลาทานข้าวนะครับก็คือตอนนี้เที่ยงนะครับ10นาทีเนาะสวัสดีครับคุณตุ้นนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับผมสวัสดีพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็พี่อีทนะครับผมนะวันนี้นะครับก็มาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับสำหรับงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นโกคูนะครับสเกล1ต่อ4นะครับของค่ายฟิกเกอร์คลาสนะครับผมโอ้ตะกุตตะกักนะครับแชร์ให้ได้20บาทนะขอบคุณพี่เบิร์ดนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวทานข้าวกันนะครับโอเคสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับผมวันนี้ก็อย่างที่ตั้งแคปชั่นไว้นะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับของมาใหม่นะครับในช่วงนี้นะครับก็ล่าสุดที่ไลฟ์ไปนะครับก็จะเป็นโกคูกับจีจี้นะครับคู่แต่งงานนะครับคู่นั้นนี่ต้องบอกว่ากระแสแรงมากนะครับแบบว่าพออัพปุ๊บเนี่ยโหมีคนทักเข้ามาหลายคนมากนะที่แบบว่าอยากได้งานชุดนี้นะครับผมซึ่งงานชุดนี้ต้องบอกเลยครับว่าลูกค้าผมคนนึงเนี่ยเป็นดารานะครับผมก็ได้จัดไปเหมือนกันนะครับคุณเต๋อฉันทวิชนะครับผมโอ้โหต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับว่าคุณเต๋อเนี่ยก็ยังต้องจัดไปนะครับคู่แต่งงานเนี่ยเด็ดจริงๆนะจัดไปทั้ง2สีเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเป็นตัวที่เพิ่งแกะใหม่นะครับก็เป็นโกคูนะครับสเกล1ต่อ4นะครับจากค่าย Figure Class นะครับผมทุกท่านที่รับชมไลฟ์สดอยู่นะครับเสียงชัดหรือเปล่าชัดไม่ชัดบอกผมด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเซียนเรื่องไลฟ์สดสักเท่าไหร่นะโอเครู้สึกว่าจะได้ยินชัดอยู่เนาะก็เดี๋ยวแชร์สักนิดหนึ่งนะครับขอแชร์สักนิดหนึ่งจะได้มีคนเข้ามาดูเพิ่มสักนิดหนึ่งคุณตุลบอกว่างานโคตรสวยเลยครับนะฮะต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับจากชุดแรกนะครับซึ่งชุดแรกเนี่ยก็คือ2ตัวซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันเป็น1ต่อ4โกคู1ต่อ4ที่เป็น Instinct งานแรกๆซึ่งออกมาปีที่แล้วนะครับของ Figure Card เนี่ยต้องบอกว่าสีเนี่ยคนละขั้วกันกับตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่เนี่ยรู้สึกว่าสีชุดจะสวยกว่าแล้วก็สีเนื้อจะสวยกว่าคือมันสว่างกว่านะครับมันสว่างกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเริ่มอึมครึมแล้วนะครับเริ่มแบบไม่สีส้มแล้วเริ่มแบบจะน้ำตาลไปแล้วนะครับก็มาชุดใหม่เนี่ยต้องบอกว่าสวยขึ้นแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ยออร่าเนี่ยก็น้อยลงนะเพราะว่าเขาจะให้จุดเด่นมันอยู่ที่ตัวละครนะครับก็คือให้ตัวโกคูเนี่ยเด่นไปเลยนะอย่างชุด2ซ้ายขวาเนี่ยมันค่อนข้างรกรุงรังนะบางคนก็ชอบอย่างผมเนี่ยชอบทั้ง2แบบเลยนะผมชอบแบบรกๆแบบนี้ผมก็ชอบแบบเปื่อยๆแบบนี้ผมก็ชอบนะบางคนจะชอบแบบนี้รกไปไม่ชอบชอบแบบตัวเด่นๆนะก็ต้องตัวนี้บางคนมาเจอตัวนี้แบบออร่าน้อยจังเลยไม่คุ้มก็ต้องแบบนี้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบทั้ง2แบบเลยนะครับสวัสดีพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งคงสั่งนะแล้วก็คุณสิทธิกรบอกว่างานนี้เหลือไหมเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วแจ้งไปทางอินบ็อกซ์นะครับเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเหลือหรือเปล่านะครับถ้าเหลือเดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับผมแต่ว่างานนี้ต้องบอกเลยนะว่าโคตรคุ้มนะครับคุ้มมากใครที่จองไว้เนี่ยไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวสักพักก็คงจะเข้าไทยครบนะครับผมแต่ว่าของทางร้านเนี่ยซึ่งเข้ามาครบแล้วนะครับก็วันนี้จะทำการส่งให้ลูกค้านะครับนี่คืออัตตนิยมนะครับต้องบอกว่าโอ้ต้องบอกว่ามันสวยจริงๆนะครับสำหรับชุดนี้นะของฟิกเกอร์คาร์ดเนาะอย่างฟิกเกอร์คาร์ดเนี่ยใครที่สะสมอยู่แล้วหรือว่ามีของฟิกเกอร์คาร์ดไปสังเกตดูนะครับว่างานเนี่ยของฟิกเกอร์คาร์ดเนี่ยมันเป็นงานปั้นมือนะครับไม่ใช่ปั้นทุกตัวนะหมายถึงว่าตัวต้นแบบเนี่ยปั้นมือนะครับแต่ว่าตัวที่เอาออกมาขายก็คือหล่อจากตัวต้นแบบเนี่ยก็คือไม่ใช่งาน 3D นะครับเป็นงานปั้นมือขึ้นมานะครับงานค่ายนี้เนี่ยค่อนข้างแบบเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆนะครับก็คือแบบใช้มือปั้นขึ้นมาจะเห็นการเกลี่ยเนื้อของตัวละครเกลี่ยกางเกงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับลายกริดเนี่ยมันจะไม่ได้สวยเหมือนงานพิมพ์ 3D นะแต่ว่าต้องยอมรับว่าปั้นมือทุกวันนี้นี่แทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ก็มีของฟิกเกอร์คาร์ดนี่แหละนะครับที่ยังปั้นมืออยู่นะครับ
นี่นะครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เข้ามาในช่วงนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้แกะนะครับซึ่งเป็นงานอาราเร่นะครับอาราเร่เนี่ยก็คืออาจารย์โทริยาม่าอากิระเหมือนกันนะครับเราก็อยู่ในเครือเดียวกันนะครับกับดราก้อนบอลเนาะเดี๋ยวจะได้เอามาโชว์ให้ดูว่าอาราเร่ตัวนี้เนี่ยสเกล1ต่อ4นะครับซึ่งตอนแรกคิดว่าจะตัวไม่สักเท่าไหร่นะคิดว่ามันจะคงจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ากล่องเนี่ยโอ้โหจะบอกว่ามโหฬารมากๆครับกล่อง1ต่อ4ของอาราเร่นะครับแล้วก็มันมีลูกเล่นเยอะนะครับไอตัวอาราเร่ที่จะเอามาโชว์เนี่ยเดี๋ยวภายในวัน2วันนี้นะครับจะรีบแกะนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตัดต่อตัว Instinct ตัวนี้จบนะครับแล้วก็จะได้อัพลง YouTube ให้ทุกคนได้ดูนะครับความสวยงามของงานชุดนี้นะครับซึ่งบอกเลยบอกได้เลยว่าโคตรสวยนะครับต้องบอกว่าโคตรสวยตอนนี้อยากเปิดไฟทั้ง2ตัวนี้ให้ดูแต่ว่าไม่มีสายไฟนะครับเดี๋ยวดึงของตัวนี้แล้วกันปิดไฟก่อนนี่เปิดปิดไฟได้นะชุดใหม่เนี่ยชุดใหม่เนี่ยมีสวิตช์นะครับในชุดเก่าเนี่ยยังไม่มีสวิตช์เลยไม่ใช่ไฟขาดหมดเลยเหรอชุดเก่าโอ้ยชุดเก่ายังไฟยังสวยอยู่ยังไม่ขาดนะครับยังไม่ขาดหัวนี่แต่ว่าไฟที่หัวเนี่ยเริ่มแสงเริ่มจะหมดแล้วฐานเริ่มจะหมดแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งบ้างนะครับเพราะว่าวางมาเป็นปีแล้วนะครับวางมาเป็นปีแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟมาค่อนข้างนานนะครับก็เลยต้องเทสซะหน่อยอันนี้ไฟค่อนข้างอ่อนนะแต่ก็ยังไหวอยู่แหละฝุ่นโคตรเยอะนะครับฝุ่นโคตรเยอะเลยเดี๋ยวงานของฟิกเกอร์คาร์เนี่ยจะหยิบออกมาโชว์อีก1ตัวนะก็จะมีรุ่น1ต่อ6นะครับเป็นร่าง3เนาะซึ่งไม่ได้แมทช์กันกับอัตตานิยมเลยครับเป็นโกคูร่าง3อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งทำออกมาแบบว่ากินใจคนไทยไปค่อนข้างเยอะนะครับเข้าไทยเนี่ยตอนแรกออเดอร์ได้ไม่ถึง20ตัวนะครับแต่ว่าพอขอออกแล้วก็สั่งเข้ามาในไทยเนี่ยทะลุ50ตัวนะครับต้องบอกว่าในไทยมีเยอะพอสมควรนะครับฟิกเกอร์คาร์ดนะครับโกคูร่าง3เนาะของฟิกเกอร์คาร์ดเดี๋ยวจะออกมาถ่ายรูปให้ดูนะครับนี่แหละทุกคนโอเคก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นการอัปเดตเนาะอัปเดตวงการเรซินแค่ตัวเดียวที่อัปเดตตัวเดียวไม่ได้อัปเดตวันพีซนารูโตะเลยครับอัปเดตดราก้อนบอลอย่างเดียวนะครับเป็นงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะก็เดี๋ยวไล่งานที่เข้ามาใหม่นะครับในช่วงนี้แล้วก็ที่จะเข้าภายในสัปดาห์หน้านะครับคิดว่านะครับช่วงนี้เนี่ยน่าจะทะลักทะลวงแล้วก็ยับทั้งคนขายทั้งคนซื้อนะครับเพราะว่างานเสร็จรัวมากนะครับแล้วก็ขอเตือนลูกค้าทุกท่านนะครับที่นะครับเตือนลูกค้าท่านที่จองของไว้เยอะๆนะครับที่จองของไว้เยอะๆนะเตรียมเงินไว้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าควอเตอร์ที่4หรือว่าตุลาพฤศจิกาธันวานี้เดือดแล้วนะครับที่คิดว่า3เดือนนี้เดือดแล้วนะฮะจะมีเดือนมกรากับกุมภาที่เป็นช่วงก่อนตรุษจีนเนี่ยจะเดือดกว่านี้นะครับเพราะว่าทางโรงงานจีนนะทางผู้ผลิตเนี่ยเขาต้องรีบ
ทำงานให้มันเสร็จนะเพื่อรับตังค์แล้วก็เอาโบนัสไปให้คนในโรงงานนะครับที่เขาทำงานเพราะว่าเวลาจีนเขาหยุดตุ๊ดจีนเนี่ยเขาจะหยุดประมาณเดือนหนึ่งนะครับซึ่งโอ้โหบางที่ก็อาทิตย์สองอาทิตย์บางที่ก็เป็นเดือนนะครับครึ่งแบบโอ้โหโคตรนานแล้วก็เขาจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการนะครับคือเขาทำงานหนักมาทั้งปีนะครับเขาก็พักผ่อนแบบเต็มที่นะครับสำหรับคนจีนเนาะก็ระวังไว้นะครับใครที่จองไว้เยอะนะครับเตรียมตัวให้ดีนะครับเตรียมตัวให้ดีนะอย่าให้เป็นภาระของคนอื่นนะครับเราต้องเตรียมตัวเราให้ดีนะครับถ้าเราจองไว้เยอะนะโอเคก็นั่นแหละทุกท่านในวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้อ๋อยังไม่เสร็จนี่หว่ายังไม่ได้พูดถึงงานที่จะเข้ามาเลยนะครับรีบจริงๆโอเคสำหรับงานนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับในช่วงนี้เนาะก็จะเป็นค่ายลีกนะครับค่ายลีกเนี่ยทะลักทะลวงมากนะครับ Android นะครับตั้งแต่โกคูร่าง4นะครับ Vegito นะครับ Android นะครับ1920ก็คือหมายเลข19กับดร.เกโร่นั่นเองนะครับแล้วก็ Vegeta ร่าง3นะครับโอ้โหต้องบอกว่าค่ายลีกนะครับเดือนนี้นี่ล่อไป4ตัวแล้วนะครับ4ชุดแล้วนะแล้วก็ยังมีที่ไม่ได้แกะอีกนะครับเป็นลูกน้องฟรีเซอร์5แล้วนะครับลูกน้องฟรีเซอร์แล้วก็มีเปียโน6แล้วนะครับแล้วก็โกคูร่าง2 7โคตรรัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวลีกเนี่ยจะเข้ามาอีกซึ่งเป็นซิมบอลนะครับเป็นลูกน้องของราชาปีศาจพิโกโลนะครับผมลีกก็ยับนะครับขนาดตัวเล็กๆนะตีง่ายนะสเกล WCF ที่เข้ามาประมาณ7ตัวตีไปตัวละ 1,500 นะครับ1,500 คูณ7โอ้โหกับหมื่นปาดน้ำตาแล้วก็ที่เข้ามาอีกนะครับจะเป็นคู่แต่งงานนะครับคู่แต่งงานรถเขียวรถแดงนะครับก็เป็นโกคูกับจีจี้นะครับโกคูจีจี้น้องเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นงานที่เหมือนกับว่าเขาไปลอกเรียนไข่ใหญ่มานั่นแหละนะครับแต่ว่าที่จะมาทำเรซินเนี่ยคือสวยขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟรถที่โคตรเจ๋งนะครับสัมผัสเปิดสัมผัสปิดนะโอ้โหอันนี้แบบเจ๋งมากนะครับแล้วก็มีใบเซอร์ให้ด้วยนะชุดนี้สวยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมแกะตรงนี้นะครับก็คือโกคูนะครับ1ต่อ4จากฟิกเกอร์คลาสนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดพีตั้งแต่มกรานะครับเสร็จธันวาเนาะโอ้ก็ยาวนานอยู่เหมือนกันนะครับตัวคู่แต่งงานที่พูดถึงไปเมื่อกี้เปิดพีมีนาคมนะครับเสร็จส่งถึงมือธันวาคมนะครับก็นานเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานของอาราเล่นะครับอาราเล่เนาะงานบัสที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะครับก็เป็นโกเทนครูซนะครับแล้วก็โกฮังลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปพรีออเดอร์ตัวใหม่นะครับเป็นเบจิต้านะครับเป็นไซย่าแล้วก็ก๊อดบูนะครับซึ่งหัวดำเนี่ยค่ายไม่ผลิตให้แล้วนะครับก็ช่างหัวมันนะครับเราก็ไปเล่นตัวที่มันมีดีกว่านะครับตัวที่ไม่มีก็อย่าไปพยายามคนขวายมันสักเท่าไหร่เนาะสำหรับงานบัสเนาะแล้วก็งานบัสจะเข้าอาทิตย์หน้านะครับเป็นฟรีเซอร์นะครับผมใครที่จองไว้นะมีฟรีเซอร์แล้วก็มีเซนเซย่านะครับก็เป็นเลโอนะครับแล้วก็ทอร์รัสนะครับหรือว่าอเดบาลันนั่นเองนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีคุณหมีสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็พูดถึงอะไรเล่งอะไรเล่ตัวที่จะเอามารีวิวนะมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับยกมาไม่ได้มันบังนะครับเป็นของค่าย TP Studio หรือว่าเทียวปีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรเล่ที่เหมือนเล่นสเก็ตรองเท้าแล้วก็มีไฟแดงนะครับแล้วซึ่งไอตัวไฟแดงเนี่ยนะครับมันเปิดไฟแดงได้จริงๆนะมีไฟเขียวไฟแดงแล้วก็ไฟสีเหลืองเนาะอันนี้เด็ดนะครับอยากจะเอามาแกะแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดชุดนี้จบก่อนนะครับตัดชุดนี้จบแล้วเราค่อยมารีวิวตัวอาราเล่กันอีกทีนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยของที่จะเอามารีวิวเนี่ยโหเยอะมากนะครับแล้วแกะไม่ทันนะครับงานที่มันเข้ามาในช่วงที่ผมแบบว่าไม่มีฟิลที่จะมาถ่ายวิดีโออย่างเงี้ย
มันก็ค้างเลยนะครับมี X Bacoculos นะครับโอ้โหมี Genos ของ Stan Studio นะครับแล้วก็มี KD นะครับ KD เป็นหมายเลข17เตะคอดร.เกโรขาดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีใยบะด้วยนะครับท่านใครที่เป็นแฟนพันแท้หรือว่าแฟนของการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรหรือว่า Demon Slayer นะครับทางร้านนะครับก็เริ่มเอาเข้ามาแล้วนะครับก็ชุดแรกเนี่ยที่ผมสั่งเข้ามาเป็นเซติสึนะครับเป็นตัวสายฟ้านั่นเองก็เป็นของค่ายอะไรนะอะไรวะของค่ายอะไรวะ PT Studio นะครับสเกล1ต่อ4นะครับ PT Studio นะ1ต่อ4เนาะก็ยังไม่มีเวลาแกะอยู่ดีนะครับผมคือต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่ถึงจะพอหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับสำหรับของสะสมนะครับผมบอกเลยเอาเท่าที่เราไหวนะครับผมก็จะไหวแค่นี้แหละนะครับทุกท่านผมก็จะไม่ไหวไปมากกว่านี้แล้วครับหลังๆมาผมก็เริ่มตันเหมือนกันนะครับซื้อไม่ไหวนะครับราคาแต่ละตัวก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านในการอัปเดตวันนี้เนาะก็เดี๋ยวรอชมกันอีกทีนึงจะมีของเข้ามาสำหรับสายวันพีชนะครับสายวันพีชเนี่ยอาทิตย์นี้นะครับวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธนะครับก็คิดว่าวันนี้นะครับจะมี S นะครับของค่าย G5 แล้วก็หนวดขาวของค่าย G5 เข้ามานะครับผมก็เดี๋ยวเรารอชมกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าส่งมาได้เป็นอาทิตย์นึงแล้วนะครับน่าจะเข้าวันนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวเรามารอชมกันอีกทีนึงซึ่งช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกท่านจะได้ใครที่แบบว่ารอชมรีวิวอยู่ก็ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอให้เต็มอิ่มกับที่รีวิวไปนะครับสำหรับการรีวิวก็เป็นแบบว่าบ้านๆนั่นแหละครับถ่ายแล้วก็ตัดแล้วก็ต่อตัดแล้วก็ต่อแค่นั้นเองนะไม่มีเอฟเฟกต์หรือเสียงเพลงอะไรที่มันทำให้แบบรู้ผ่านนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้เซียนสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องการตัดต่อเนาะแต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามนะครับเรื่องนกพลอยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ไว้ใจให้เราได้นำเข้าสินค้าให้ทุกท่านนะครับเอาเนี่ยผมก็เป็นนักสะสมคนหนึ่งแล้วก็พ่อค้าคนหนึ่งครับเป็นนักสะสมในข้ามพ่อค้าแล้วก็เป็นพ่อค้าในข้ามนักสะสมนะครับเป็นทั้งสองสวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับทั้ง170ท่านล้อเล่นนะครับทั้ง17ท่านนะครับโอเคก็ตอนนี้ไม่มีอะไรจะอัปเดตแล้วนะครับถ้าใครที่มีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรนะครับก็ทักเข้ามานะครับถามผมได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ตัวนี้นะครับก็ทักมาหาผมก่อนผมจะลองดูให้ว่าสต็อกมันเหลือหรือเปล่าแล้วก็พอที่จะหาต่างประเทศได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะดูให้อีกทีนึงเนาะสำหรับงานชุดนี้สำหรับอัปเดตวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านนะเดี๋ยวนะปิดไฟหัวนี้ก่อนไฟเริ่มหมดแล้วอ่ะฐานมันเริ่มอ่อนละแต่ฐานก็ไม่ได้แบบว่าละลายลงมานะชุดแรกเนี่ยแม่เหล็กยังแรงดีเหมือนเดิมนะครับแม่เหล็กยังแบบว่าแรงไม่ตกนะแม่เหล็กแบบว่าดูดแน่นตึบเลยคือหัวเนี่ยไม่มีทางที่จะไหลร่วงได้เลยก็ประมาณนี้นะครับท่านก็เที่ยงแล้วนะครับไปหาทานข้าวกันดีกว่านะใครที่ทานข้าวอยู่ก็ขอให้ทานให้อร่อยอร่อยนะครับมีรีวิวใหม่ที่ลงไปใน YouTube แล้วนะครับช่วงนี้ประมาณ2 3คลิปนะครับก็ไปติดตามดูกันได้นะครับในช่องเริงนกทอยนะครับที่YouTube นะครับพิมพ์ L O E N G N O K แล้วก็ทอยนะครับ T O Y S นะครับก็ฝากเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมทุกท่านสำหรับวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะครับคิดว่าน่าจะได้อัปเดตกันสนุกสนานนะครับในช่วงนี้ก็งานเสร็จค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เริ่มส
สนุกนะครับกับการออกมาแกะกล่องอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับผมโอเคทุกท่านใครที่ได้ของไปจากทางร้านนะครับก็อย่าลืมแกะมาถ่ายแกะมาโชว์กันนะครับถ่ายรีวิวมาโชว์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกเรื่องนึงนะครับอัปเดตวงการในเรื่องของสติ๊กเกอร์ Dragon Ball นะครับจาก G2 Production นะครับก็เห็นว่าจะมีการเปิดตัววันอาทิตย์นี้นะครับที่พันทิพย์ประตูน้ำนะครับนะต่อยเซมเบ้ก็ไปนะครับแล้วก็มีการอัปเดตในเรื่องของคือแต่ก่อนเนี่ยมันมีการสะสมสติ๊กเกอร์นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้กลับมาทำการเปิดขายอีกรอบนึงนะครับเป็นงานโปรดักชันของ G2 Production นะครับใครที่สนใจงานสติ๊กเกอร์นะครับก็ลองไปติดตามดูนะแต่ส่วนใครที่แบบว่าไม่ได้สนใจแต่ว่าอยากดูอัปเดตนะครับทางร้านนะครับหรือผมเองนี่แหละนะครับก็ได้ทำการสั่งมาแล้วเป็นบ็อกเซตใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแบบว่าแปะใส่สมุดนะครับพอใส่สมุดเต็มปุ๊บก็จะแลกของรางวัลหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรารอมาดูเงื่อนไขกติกาของทาง G2 Production อีกทีนึงนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปติดตามงานอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็มีงานที่พันทิพย์ประตูน้ำวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้นะครับไปดูเองนะครับก็นั่นแหละใครอยู่ใกล้ก็เรียนเชิญนะครับไปดูนะต่อยไปดูต่างๆนะครับเพราะว่าจะมีของที่เอาเข้าไปโชว์ในตู้เนี่ยจากกลุ่ม Dragon Ball Thailand Fan Club นะครับประมาณ3ตู้อีเกียนะครับก็ทางแอดมินก็ได้เชิญชวนหลายๆคนในห้องนะครับเอาของเข้าไปโชว์เนาะก็ใครที่สะดวกจะเอาของไปโชว์ก็ทักแอดมินไปนะครับใครอยากเอาอะไรเด็ดๆไปโชว์ก็ลุยได้เลยนะครับเพราะโอกาสของเรานะครับผมเดี๋ยวทางร้านอาจจะได้เอาไปโชว์อยู่สักงานนึงนะครับของ G2 จะติดต่อเพราะว่าคุยกับทาง G2 Production ไปแล้วนะครับเขาบอกว่าจะมีงานในเดือนพฤษภาปีหน้าอะไรเงี้ยถ้าอยากมาโชว์ก็ติดต่อเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่เราต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะเอาอะไรไปโชว์นะครับต้องเอาลิขสิทธิ์เลยนะไปโชว์นะก็พอมีอยู่นะครับโอเคท่านเดี๋ยวอัปเดตประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวใครที่เข้าไลฟ์ดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวคงจะเอาไลฟ์นี้ไปอัพลง YouTube ให้นะครับก็ไว้เจอกันในไลฟ์หน้าจริงๆแล้วโอเคเจอกันนะครับขอบคุณท่านที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย